รู้สึกยังไงบ้างติดยังติดยังถ้าไม่ติดเลิกดูกับไหลแล้วเขย่าแล้วพี่จบแบบนี้เลยอ่ะไม่กลัวผมหัวใจวายบ้างเหรอเฮ้เน่หัวใจเอ้ยใจเต้นตุ๊บๆเลยหวิวเลยหวิวเลยท้องเลยวูบวูบวูบเลยสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหนอนหนังนะครับผมณตอนนี้เนี่ยซีรีส์ฉลาดเกมโกงจบไป6ตอนแล้วรู้สึกยังไงบ้างติดยังติดยังหรือถ้าไม่ติดเลิกดู มันต้องมีแน่ๆนะครับคนที่แบบว่าไม่ค่อยถูกจริตกับการดูละครไทยหรือซีรีส์ไทยไม่ค่อยอินกับการดูละครไทยซีรีส์ไทยอย่างที่ผมบอกไว้ว่าซีรีส์ไทยหรือละครไทยเนี่ยผมขอแยกจากภาพยนตร์ออกไปเพราะว่าซีรีส์ไทยหรือละครไทยเนี่ยค่อนข้างเน้นหนักไปในการเซอร์วิสคนดูสังเกตดินี่ยกตัวอย่างละครไทยก่อนนะสังเกตละครไทยดิไม่ว่าจะละครเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยจะเน้นเซอร์วิสเป็นหลักซีรีส์โดยปกติเนี่ยมันจะมีช่วงแบบเขียนอีเวนต์แรงๆหรือสถานการณ์แรงๆปังๆจังๆเส้นเรื่องเข้มข้นฮี้เฮี้ยแน่นๆบิ้วอัพบางครั้งเส้นเรื่องไม่แน่นก็บิ้วอัพหนักๆไปเลยเพื่อเรียกแขกซีรีส์บางเรื่องอันนี้พูดรวมๆนะครับพูดรวมๆทั่วโลกเลยว่าซีรีส์บางเรื่องเนี่ยเขาจะมีสเต็ปการเรียกแขกของเขาอยู่แต่ละครไทยเนี่ยบางครั้งไม่เรียกแขกด้วยซ้ำเซอร์วิสเลยแล้วถามว่าถ้าไม่เรียกแขกแล้วเขาเซอร์วิสใครเซอร์วิสแฟนคลับดาราคนนั้นๆละครไทยหรือซีรีส์ไทยเนี่ยใช้วิธีนี้ต้องบอกว่ามานานตั้งแต่สมัยพุทธกาลเอาดาราแม่เหล็กมาเอาดาราที่มีกลุ่มแฟนคลับของตัวเองชัดเจนมาเนื้อเรื่องไม่ต้องอะไรมากเอาเรื่องเดิมๆที่มันมีอยู่นี่แหละเอามาเล่าใหม่เอามารีไซเคิลใช้เส้นเรื่องที่มีเส้นเรื่องคิดใหม่เรื่องราวคิดใหม่จะปังไม่ปังไม่รู้แม่งไม่รู้มันก็ถูกในความคิดเขาที่แม่งไม่รู้เลยว่ามันจะปังไม่ปังแต่เอาดารามาเอาแฟนคลับเข้ามาแล้วเซอร์วิสมันได้แน่นอนเพราะฉะนั้นมันก็เป็นวิธีที่ไม่ผิดแต่มันใช้กันบ่อยมากจนมันส่งผลให้คนดูคนไทยบางกลุ่มเนี่ยเบื่อละครหรือเบื่อซีรีส์ไทยแต่มันก็ต้องบอกก่อนนะครับว่ากลุ่มคนที่เขาชอบดูละครไทยซีรีส์ไทยมันก็มีส่วนตัวผมดูได้หมดนะครับดูได้หมดมีโหมดในการรับชมของตัวเองที่สามารถสวิตช์ปรับเปลี่ยนรับชมเอนจอยกับมันได้หมดและที่ผมกำลังจะบอกคือฉลาดเกมโกงเข้าพาร์ทที่5ที่6เนี่ยขอยินดีกับคนที่ยังติดตามและคนที่ติดแล้ว เพราะตอนที่5ที่6เนี่ยเขาเริ่มเซอร์วิสหนักและเขาเริ่มเซอร์วิสหนักเขาเริ่มให้ตัวละครแสดงโมเมนต์แสดงความสัมพันธ์ของตัวละครที่มันหนักหน่วงขึ้นมีคอนฟลิกต์ในความสัมพันธ์ที่มันเห็นชัดเจนกันมากขึ้นนะเล่นกับเรื่องตัวละครเล่นกับเรื่องจุดยืนของตัวละครนั้นๆมากขึ้นนักแสดงได้โชว์บทอารมณ์ได้โชว์ซีนอารมณ์กันมากขึ้นในตอนที่5ที่6และพอมันเซอร์วิสปั๊บนั่นหมายถึงเขาไม่เรียกแขกแล้วนะเขาไม่เรียกแขกและหลังจากเนี้ยผมเชื่อว่าเขาจะเซอร์วิสหนักขึ้นไปอีกและจะขยี้หนักขึ้นไปอีกแต่สิ่งหนึ่งที่ผมมองว่าตอนที่5ที่6เนี่ยพลาดไปหน่อยคือการขยี้ความสัมพันธ์ของตัวละครเนี่ยหรือขยี้จุดยืนของตัวละครเนี่ยหนักมากๆนั่นดีนะแต่มันขี้คายไวมากคำว่าขี้คายไวมากคืออย่างที่ผมบอกไปว่าตอนที่5ตอนที่6เนี่ยมันใช้วิธีการขยี้ความสัมพันธ์และขยี้เล่นกับนู่นนี่นั่นมันจะมีเล่นกับเรื่องระบบการศึกษาไทยเล่นกับเรื่องชนชั้นด้วยนะแต่ไอ้เรื่องพวกเนี้ยนะมันก็ข้องเกี่ยวกันมันคาบเกี่ยวกันหมดนะครับเรื่องระบบการศึกษาไทยชนชั้นเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องอะไรอย่างเงี้ยมันเกี่ยวกันหมดมันเป็นเรื่องเดียวกันเพราะฉะนั้นณตอนนี้เขาขยี้หนักแต่สิ่งที่มันหนักมากใน5กับ6ก็คือไอ้เรื่องความสัมพันธ์ที่ผมบอกแล้วเขาขยี้หนักนั่นดีนะแต่มันขี้คายไวมากเหมือนตอนที่3กับ4เนี่ยเขายังขยี้เรื่องสถานการณ์จุดยืนตัวละครที่เราเห็นชัดเจนแล้วว่าใครอยู่ที่ไหนอะไรยังไงเมื่อไหร่พอเราปูใน1กับ2มาแล้วเนี่ย3กับ4เขาเข้มข้นเลยเรื่องพวกนี้นะทำให้คุณเห็นว่าฉลาดเกมโกงเป็นอย่างนี้ขยี้ความเป็นฉลาดเกมโกงบิ้วอัพแล้วมีเรื่องปมปัญหาที่มันหนักหน่วงมากเราก็เริ่มสนุกหน้าหลายๆคนชื่นชอบมากตอนที่3กับ4นะผมก็ชอบแล้วเราก็ไล่ไปเรื่อยนะแล้วเขาก็ทิ้งแบบโอ้โหแม่งอยากเรียกผู้กำกับแล้วจับไหลแล้วเขย่าแล้วพี่จบแบบนี้เลยฮะไม่กลัวผมหัวใจวายบ้างเหรอเนี่ยฮาร์ดแอคแท็กเลยเนี่ยเนี่ยหัวใจเอ้ยใจเต้นตุ๊บๆเลยเนี่ยจบตอนที่4ใจเต้นตุ๊บๆเลยหวิวเลยหวิวในท้องเลยวูบวูบวูบเลยอยากทำสคริป
ข้ามเวลาจริงไปดู5-6เลยเนี่ยแต่ตอนที่5ที่6เนี่ยไม่ได้ขนาดนั้นตอนที่5ตอนที่6เนี่ยเขาให้นักแสดงมาโชว์ของหนักกว่าเดิมซีนดราม่ามากกว่าเดิมตัวละครที่เคยอยู่ณจุดนึงณตอนเนี้ยจุดยืนของตัวละครถูกมูฟถูกเปลี่ยนถูกปรับถูกเปลี่ยนผมถึงบอกไงว่าตอนที่5ตอนที่6เนี่ยมันเป็นการเซอร์วิสคนดูแล้วแต่ทุกอย่างมันขี้คลายหมดตัวละครที่ถูกมูฟถูกปรับถูกเปลี่ยนกลับไปอยู่ที่เดิมภายในอาทิตย์นี้สำหรับผมนะผมขอแบ่งเป็น2ทางก่อนทางแรกคือที่เขาเลือกที่จะสรุปจุดยืนแล้วมูฟตัวละครไปมาสุดท้ายมันก็อยู่ที่เดิมอยู่ดีนะมูฟเปลี่ยนจุดยืนตัวละครไปมาเล่นนะให้เรารู้สึกตื่นเต้นกับตัวละครนั้นๆ นะจุดยืนที่เปลี่ยนไปให้เราตื่นเต้นกับตรงนั้นเล่นแต่สุดท้ายจบสัปดาห์นี้ตัวละครก็ยังอยู่ที่เดิมอยู่ดีเขาอาจจะมีปมอะไรที่ใหญ่กว่านั้นที่สำคัญกว่านั้นหรือที่เขาโฟกัสมันหนักกว่านั้นอยู่ข้างหน้าเขาเลยเลือกที่จะรีบสรุปก่อนเพราะถ้าไม่รีบสรุปจุดยืนของตัวละครเนี่ยมันอาจจะไปกวนปมปัญหาสำคัญมันอาจจะไปกวนแมสเซจสำคัญที่เขาจะเล่าข้างหน้าได้2หรือเขาแค่มูฟกลับไปกลับมาเพื่อให้เราตายใจคือจุดยืนของตัวละครน่ะใน5-6นะถ้าใครดูมาแล้วนะจะรู้เลยว่ามันถูกเปลี่ยนแล้วมันถูกปรับกลับไปจุดยืนของพี่ลินแม่งไม่เหมือนเดิมจุดยืนของตัวละครพัทไม่เหมือนเดิมแต่พอจบตอนที่6ตัวละครมันกลับมายืนในจุดยืนเดิมหรือนี่จะเป็นแค่การสับขาหลอกถ้าเป็นอย่างที่2นะนั่นหมายความว่าการสับขาหลอกจุดยืนตรงเนี้ยปมปัญหาข้างหน้าเนี่ยเขาอาจจะเล่นกับจุดยืนตัวละครอีกแต่ถ้าเล่นกับจุดยืนตัวละครอีกนะผมกลับมีความรู้สึกว่ามันอาจจะทำให้ตอน7ตอน8ที่เราจะได้ดูเนี่ยจืดหรือเปล่าอันนี้คาดเดานะอันนี้คาดเดานะผมกลับรู้สึกอย่างนี้ไว้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ความสัมพันธ์ตัวละครเนี่ยแม่งมันมีได้เลยเว้ยและมันมีพร้อมกับสถานการณ์การสอบการโกงข้อสอบในแบบฉลากเกมโกงที่ทุกคนเห็นนะมันอาจจะมีไปพร้อมๆกันได้คือที่ผมพูดตรงนี้เพราะว่าตอน5ตอน6อ่ะไอ้บรรยากาศแบบฉลาดเกมโกงอ่ะที่แบบไอ้โกงข้อสอบตอนสอบเสริมนู่นนี่นั่นเนี่ยมันหายไปแต่ผมเข้าใจว่าไอ้เหี้ยมันจะแบบสอบกันทุกอาทิตย์เลยเหรอสอบกันตอนเว้นตอนมันก็ดูแบบไอ้เหี้ยมึงสอบไปไหนกันนักหนาวะอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะเป็นเรื่องนี้เรื่องแต่ผมกับรู้สึกว่าเฮ้ยตอนที่5ตอนที่6เนี่ยผมรู้สึกโอเคผมชอบเพราะตัวละคร4ตัวนักแสดง4คนที่เล่นเป็นตัวละครหลักนะมีลินเกรสพัทแบงค์ตัวละคร4ตัวนักแสดง4คนทำได้ดีผมว่าทำได้ดีโดยเฉพาะในตอน5-6นะตัวละครลินกับเกรสเนี่ยโอ้โหได้ออกฉากได้โชว์ฝีมือกันเยอะแยะน่าดูแต่ณตอนเนี้ยบรรยากาศในแบบของฉลากเกมโกงนะมันหายไปหน่อยพูดว่าหายแม่งก็ไม่ถูกมากนักเพราะว่าเขาก็ยังไม่ได้ทิ้งลายนะอย่างเช่นแบบตอน5-6เนี่ยมันจะมีเรื่องปมความขัดแย้งระหว่างลินกับผอ.ในบรรยากาศที่ลินกับผอ.คุยกันนะก็มีบรรยากาศเหมือนเราเห็นซีนสืบสวนสอบสวนน่ะมีโต๊ะตัวนึงนะนั่งกันคนละฝั่งโต๊ะนะแล้วคุยกันแล้วแม่งมองลินเป็นตัวละครที่เด็กกว่าสภาวะความเก๋าเกมเอางี้ดีกว่าความเก๋าเกมแม่งต่ำกว่าผอ.แม่งอยู่ในจุดที่สูงกว่าเอาจริงๆถ้าพูดถึงสถานการณ์หนึ่งสถานการณ์นะผมชอบช่วงสถานการณ์ลินกับผอ.เนี่ยผมชอบที่สุดเอาจริงๆความสัมพันธ์ของลินกับเกรซก็สวยแต่ผมชอบแมสเซจและนัยยะที่เขาหย่อนลงไปในสถานการณ์ของลินกับผอ.เรารู้มันตั้งแต่ตอนแรกๆอยู่แล้วว่าผอ.ไม่ค่อยดีในเรื่องเขานำเสนอว่าผอ.เป็นคนไม่ดีเอางี้ดีกว่าแล้วเราก็จะเห็นนะว่าเมื่อทีที่แล้วเนี่ยผอ.มีการออกปากขอร้องให้ลินไม่สอบเพื่อจะเอาทุนไปอเมริกาให้หลานตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ต่อยอดจากตรงนั้นผมมองว่าไอ้สถานการณ์เนี่ยมันต่อยอดแล้วมันส่งแมสเสจถึงการแบบขยี้เรื่องชนชั้นด้วยระหว่างที่ผมดูซีเควนต์ลินกับผอ.ไปนะผมจะมีความรู้สึกว่าไอ้เหี้ยสมมุติถ้าลินเป็นเพื่อนผมนะผมจะบอกเฮ้ยลินมึงจะเอาอะไรไปสู้วะมึงเป็นแค่นักเรียนตัวเล็กๆอ่ะผอ.แม่งมองมึงเนี่ยเหมือนลูกเจี๊ยบตัวนึงจะบีบก็ตายจะคลายก็รอดอยู่ในกำมือโอ้โหแล้วช่วงซีเควนซ์นี้นะการแสดงนะทั้งนักแสดงที่เล่นเป็นลินและนักแสดงที่เล่นเป็นผอ.กับพี่อุ๋มอภาสิริต้องบอกว่านี่ขอโทษนะครับขอโทษนะครับอันนี้อินกับตัวละครพี่อุ๋มอภาสิริเล่นได้หน้าตบมากอ่ะ คือผมเห็นตัวละครตัวนี้แล้วผมรู้สึกอุ้ยเหี้ยปฏิเสธไม่ได้เลยว่าตัวละครตัวนี้มันมีอำนาจในโรงเรียนน่ะแล้วลินแม่งเหมือนกับสู้สุดฤทธิ์อ่ะขนาดบอกแล้วว่าผอ.มึงชั่วนะมึงเอาทุนมึงไล่กูมึงขอนู่นนี่นั่นเพื่อจะเอาทุนเนี่ยผลประโยชน์ตรงเนี้ยไปให้พวกตัวเองไปให้หลานตัวเองใช่ไหม
ทำอะไรไม่ได้สุดท้ายลินก็โดนพ่อด่าโดนพ่อโกรธเพราะว่าก้าวร้าวผู้ใหญ่ซึ่งถามว่าลินในเรื่องนี้ก้าวร้าวผู้ใหญ่ไหมก้าวร้าวผู้ใหญ่จริงๆแต่เรื่องนี้แม่งละเอียดอ่อนมากต้องบอกว่าก้าวร้าวผู้ใหญ่อ่ะก็เรื่องนึงก้าวร้าวผู้ใหญ่แต่ตัวละครลินเนี่ยยินยอมที่จะก้าวร้าวผู้ใหญ่เพราะสิ่งที่ผู้ใหญ่ทำมันไม่ถูกต้องแต่ถามว่าลินผิดไหมผิดณตอนนี้นะมันเหมือนคนผิดกับคนผิดคุยกันสำหรับผมนะคนผิดกับคนผิดคุยกันแม่งสถานการณ์ที่ผมชอบมากและการที่ลินมีปากเสียงกับพอ.เนี่ยแม่งเห็นป่ะคือลินมีอำนาจในมือน้อยกว่าคืออยู่ในชนชั้นที่ต่ำกว่าพอ.เพราะฉะนั้นลินเหมือนโดนคนที่อยู่ข้างบนกดกดกดมึงปากแข็งใช่ไหมกูกดมึงลงไปอีกมึงเลือกเอานะว่ามึงจะออกไปหรือมึงจะอยู่ต่อแต่กูก็กดมึงนะก็เลือกเอายังแข็งอีกใช่ไหมกดมึงลงไปอีกลินโดนพักการเรียนไอ้เชี่ยนป่ะมันไม่มีทางสู้มันส่งผลไปถึงอีกอย่างนึงคือการสอบแทนตัวละครพี่มิวสิครับบทโดยพี่นุ่นศิลพันธ์ดีอีกแล้วฉลาดเกมโกงเดอะซีรีส์นะมีตัวละครรับเชิญที่ดีอ่ะดีๆหลายคนน่ะอย่างพี่นุ่นศิลพันธ์นี่ก็ชอบอย่างพี่วิลลี่เนี่ยก็ทำออกมาได้ดีแต่ต้องบอกว่าตัวละครพี่วิลลี่เนี่ยยังไม่ได้มีช่วงที่โชว์ของมากนักตัวละครพี่วิลลี่ออกมาก็ยืนพื้นอยู่ที่รวยเจ้าเล่ฮะจะสังเกตว่าพี่วิลลี่จะเล่นสแวกที่แบบไม่ว่าจะสถานการณ์ใดไม่ว่าจะอารมณ์ใดยิ้มยิ้มตลอดแต่รอยยิ้มของพี่วิลลี่เนี่ยมันจะส่งน้ำหนักในแบบที่ไม่น่าไว้วางใจสังเกตว่าตัวละครพี่วิลลี่จะเล่นอยู่โมเมนต์ประมาณนี้นะตอนนี้นะเล่นโมเมนต์ประมาณนี้ยิ้มแต่แม่งดูไม่น่าไว้วางใจดูแบบเหลี่ยมจัดเป็นนักธุรกิจนะแล้วเป็นหัวสิงมันต้องแบบเจ้าเล่ต้องเหลี่ยมเยอะนักแสดงรับเชิญตัวละครรับเชิญนะแม่งเล่นดีกันทุกคนเลยเล่นดีกันทุกคนกลับมาเรื่องสอบแทนไอ้สอบแทนนี่แหละสำหรับผมนะผมโคตรชอบเลยพี่นุ่นเล่นเอาไว้ดีด้วยตัวละครลินสำหรับเรานะตัวละครลินคือคนดีแต่ณจุดยืนตรงนี้เนี่ยคนดีไม่มีจะแดกอะตัวละครพี่มิวสิกก็ยืนเลยว่าเอ้าก็ได้นะจะทำตามจรรยาบรรณความเป็นครูก็ได้ก็สอนชั่วโมงละร้อยอะก็ตามที่ตกลงไว้ก็สอนไปสิก็ได้นะสอนไปเลยได้ไม่ว่าพี่มีลูกค้าให้แต่ถ้าร้อนเงินอยากได้เร็วๆเนี่ยก็สอบแทนไงครั้งละ 200,000 ปีนึงก็ 800,000 ก็ลองเลือกเอาว่าจะสอบแทนครั้งละ 200,000 หรือจะเป็นคุณครูดีเด่นสอนชั่วโมงหลัก100เลือกเอาไอ้เหี้ยคนดีอย่างลินที่นั่งตรงนั้นน่ะสั่นเลยนะสั่นทั้งตัวและหัวใจอ่ะณสถานการณ์ตรงเนี้ยมันเป็นสถานการณ์ที่ไอ้เหี้ยมันทำให้ทุกคนหวนคิดเลยว่าบางครั้งอ่ะสถานการณ์มันบังคับให้เราจำเป็นต้องทำอะไรบางอย่างบางครั้งเนี่ยสถานการณ์ณตอนนั้นเนี่ยมันบังคับเราให้เป็นอย่างนั้นมันบังคับเราให้ทำอย่างนั้นตัวละครลินเลยไหลไปกับสถานการณ์ตรงนั้นด้วยความจำยอมจำใจต้องทำเพราะไม่งั้นกูไม่มีจะแดกความฝันกูเป้าหมายกูมันก็ไปไม่ถึงเพราะฉะนั้นตอนที่5ที่6เนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ตัวผู้กำกับเขาเซอร์วิสคนดูและปล่อยเมสเซจที่ผมมองว่าโอเคค่อนข้างเข้มข้นแต่แค่บรรยากาศการสอบในแบบที่ฉลาดเกมโกงต้องมีมันหายไปแต่ผมเข้าใจนะคือไอ้เหี้ยสอบกันตอนเว้นตอนเชื่อไหมว่าถ้าเป็นแบบนั้นน่ะก็จะน่าเบื่ออีกซึ่งโอเคนะณตอนเนี้ยผมเลยรอดูตอนที่78แม้ต่อไปต้องเป็น78ตอนที่78ว่าต่อไปมันจะเป็นอย่างไรเพราะว่าเขาโยนสถานการณ์ของตัวแบงค์ไปแล้วเพราะว่าณตอนเนี้ยแบงค์เจอปมปัญหาแบบเดียวกับลินคือคนดีไม่มีจะแดกจึงต้องแบกหน้ามาขอวิชาชั่วของครูพี่ลินอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็รอดูแล้วกันครับว่าตอนที่78เนี่ยมันจะเป็นอย่างไรผมรอดูเหมือนกันว่าตัวละครแบงค์ตัวละครลินพัทเกรซเนี่ย4ตัวเนี้ยจะดำเนินไปอย่างไรนะครับผมแต่ว่าเอาจริงๆถ้าพูดถึงโมเมนต์นะโมเมนต์ที่ชอบและที่เข้าคู่นะตอนที่5ที่6เนี่ยเกรซกับลินโอ้โหแม่งโอเคมากโอเคมากอันนี้ไม่ได้พูดถึงสถานการณ์พูดถึงเส้นเรื่องพูดถึงเหตุการณ์ที่ชอบนะพูดถึงโมเมนต์ตัวละครน่ะเกรซกับลินชอบมากนะ5 6นี่คือเฉิดฉายเฉิดฉายโชดช่วงชวาลอ่ะใครมีความรู้สึกอย่างไรนะครับก็ระบายออกมาเรามาคุยกันเชี่ยมาคุยแบบคนรักการดูหนังเขาคุยกันน่ะแล้วก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องหนอนหนังนะครับเพจ Facebook หนอนหนังนะครับผมจะไปพูดคุยแชร์คลิปในนั้นแต่ว่าคลิปที่ปล่อยเนี่ยก็จะปล่อยใน Channel YouTube เป็นหลักฝากกด Subscribe กดกระดิ่งด้วยครับผมคือผมจะอัพคลิปใน Channel YouTube นี่แหละเป็นหลัก
่เวลาพูดคุยหรือประกาศนี่ก็จะไปพูดคุยกันในเพจ Facebook แต่เพจ Facebook คือผมก็เอาคลิปจาก YouTube ไปแชร์ด้วยนั่นแหละก็คือมี2สถานที่นี่แหละที่หนอนหนังจะสิงสู่แล้วจะสามารถพูดคุยกับหนอนหนังได้นะครับผมอ่ะยังไงซะก่อนจากกันไปนะครับไม่ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นหรือละครเรื่องนั้นมันจะดีจะเหี้ยยังไงเนี่ยคุณไปฟังคนนั้นบอกดีคนนั้นบอกไม่ดีเนี่ยนั่นคือมันดีหรือไม่ดีสำหรับเขาไงแต่คุณจะรู้ได้ไงว่ามันจะดีหรือไม่ดีสำหรับคุณก็คือต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นหรือละครเรื่องนั้นเนี่ยมันคุยกับคุณหรือเปล่าสำหรับวันนี้นะครับผมตอนที่5ตอนที่6เนี่ยถึงแม้ว่าพูดว่าความเข้มข้นลดลงมันก็ไม่ได้แต่มันเล่าอีกมุมและไม่ได้เรียกแขกและเซอร์วิสหนักและก็จะเล่นเรื่องขยี้เรื่องตัวละครหนักหน่อยอะไรหน่อยใครที่ไม่ชอบโมเมนต์ของละครไทยซีรีส์ไทยก็คงจะถีบตัวเองออกจากซีรีส์ชุดนี้ภายในตอน5ตอน6นี่แหละนะครับผมแต่ว่าส่วนตัวผมยังโอเคอยู่ยังรู้สึกว่าน่าติดตามอยู่ผมรอดูตอน7ตอน8เลยรอดูสภาวะจุดยืนของตัวละครหลัก4ตัวว่าจะพาเราไปถึงจุดไหนได้ต่อนะครับแต่วันนี้ลาไปก่อนครับผมเจอกันใหม่พาร์ทหน้าสำหรับฉลาดเกมโกงเดอะซีรีส์ติดตามกันจนจบแน่นอนครับผมสวัสดีครับ